ศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงพี่น้องทั้งหลายในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าคำว่าพระคุณเนี่ยในพระคัมภีร์ได้ปรากฏอยู่หลายครั้งผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์สักสองข้อนะครับที่พูดถึงเรื่องพระคุณย้อนบทที่1ข้อ17บอกว่าเพราะบทบัญญัติประทานทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางใครครับทางพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าพระเยซูคริสต์ได้นำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโมเสสนำมาเราคงจะจำได้นะครับว่าโมเสสได้ขึ้นไปบนภูเขาและโมเสสได้นำเอาพระบัญญัติแล้วนำมาให้กับชนชาติอิสราเอลซึ่งจะได้เป็นกรอบในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะสร้างวินัยในการเดินทางในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านศาสนกิจหรือว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวชีวิตประจำวันก็โมเสสได้นำเอานะครับบทบัญญัติต่างๆเหล่านั้นมาจากพระเจ้าแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์นำมานั้นใหญ่กว่าวิเศษกว่าก็คือว่าพระองค์ได้นำเอาพระคุณและความจริงมาให้เอเฟซัสบทที่1ข้อ7บอกว่าในพระเยซูเราได้รับการไถ่บาปโดยพระฤทธิ์ของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษตามพระคุณอันอุดมจริงๆแล้วนะครับไม่มีภาษาใดในโลกสามารถที่จะทำให้ภาพของคำว่าพระคุณเนี่ยมันชัดเจนได้พระคุณนั้นใหญ่กว่าที่สมองของเราจะเข้าใจลึกกว่าที่ปัญญาของมนุษย์จะเข้าถึงและมันกว้างเกินที่นักปราชญ์ทั้งหลายจะสามารถที่จะเข้าใจได้ภาษาไทยของเราใช้คำว่าพระคุณขณะที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า grace ไม่ว่าจะเป็น grace หรือว่าเป็นพระคุณในทั้งสองภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็น charis ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายภาพในความหมายของคำว่าพระคุณนี้เพราะเนื่องจากว่าพระคุณนี้ได้อธิบายถึงลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าบวกกับงานที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำต่อมวลมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งกับคนบาปในภาษาอังกฤษเขาได้ให้คำนิยามแปลว่าDivine unmerited favor available to sinner for salvation and the redeemed for victorious living. ถ้าแปลเป็นไทยนี่หมายความว่าเป็นคือ unmerited favor ก็หมายความว่าเป็นความรักความเมตตาพระคุณอันยิ่งใหญ่มอบให้แก่คนที่ไม่คู่ควรจะได้รับ
และเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เป็นคนบาปเพื่อเขาจะได้สามารถที่จะได้มารับเอาความรอดเพื่อที่เขาที่ได้รับการไถ่และเพื่อที่จะช่วยให้เขานั้นสามารถที่จะมีชีวิตที่ชัยชนะขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าคำว่าพระคุณนั้นมันยิ่งใหญ่เกินไปกว่าที่จะมีภาษามนุษย์หรือภาษาทูตสวรรค์ที่จะอธิบายได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีคำอธิบายที่เราพอที่จะเข้าใจได้พอที่จะเห็นภาพได้และพอที่เราจะได้มีส่วนในการเข้าไปรับประสบการณ์ในพระคุณที่มาจากพระเจ้าให้เราเริ่มต้นด้วยพระคุณที่เกี่ยวข้องกับความรอดของมนุษย์สิ่งแรกเราจะต้องเข้าใจถึงคุณเรื่องของความรอดซะก่อนว่ามีคุณค่าอย่างไรเราถึงจะเข้าใจถึงเรื่องพระคุณว่ามีค่าอย่างไรเมื่อเราพูดถึงความรอดผมเคยอธิบายว่าความรอดนี้นะครับเป็นคำรวมเป็นเหมือนกับลูกมะพร้าวนะครับเราเอามะพร้าวลูกหนึ่งและเราเรียกว่านี่เป็นลูกมะพร้าวแต่ว่าในลูกมะพร้าวนั้นน่ะมันมีเปลือกมันมีกะลาและก็มันก็มีเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวและก็มีจะเรียกว่าอะไรแจวหรือว่าจามถ้าอะไรก็แล้วแต่นะเขาเรียกมันนะแต่ว่าเราเรียกรวมๆว่ามะพร้าวหนึ่งลูกแต่มะพร้าวหนึ่งลูกนั้นมีประกอบไปด้วยหลายอย่างเมื่อคนหนึ่งคนใดได้รับความรอดในความรอดนั้นมีหลายสิ่งประกอบเป็นครับเมื่อท่านได้รับความรอดเมื่อผมได้รับความรอดหมายความว่าผมได้รับสิทธิ์ที่จะเข้ามาเป็นบุตรของพระเจ้านั่นหมายความว่าผมมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์ในมรดกนิรันดร์นั่นหมายความว่าท่านและข้าพเจ้าได้รับการอภัยบาปไม่ว่าบาปนั้นจะเป็นบาปหนาขนาดไหนบาปในอดีตจะมีมากสักเท่าไหร่เราได้รับการอภัยความรอดหมายความว่าเราได้รับเอาชีวิตนิรันดร์ชีวิตใหม่ในความรอดนั้นเราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าในความรอดนั้นมีหลายอย่างรวมกันและรวมทั้งการหายโรครวมทั้งความสุขรวมทั้งความยินดีรวมทั้งชัยชนะในโลกนี้และรวมทั้งเมื่อเราตายจากโลกนี้เราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้านั่นคือความรอดว้าวเยอะเหลือเกินนะฮะเมื่อเราได้รับความรอดเราได้รับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเราจึงมีความชื่นชมยินดีชีวิตของเราจึงประกอบไปด้วยความหวังความมั่นคงความมั่นใจไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเพราะว่าในความรอดนั้นเรามีความหวังอันมหัศจรรย์ความหวังอันมีชีวิตอยู่ในชีวิตของเราด้วยและในความรอดนั้นรวมถึงว่าวันหนึ่งข้างหน้าร่างกายของเราที่ตายไปแล้วถูกฝังแล้วถูกเผาไปแล้วถูกทำลายไปแล้ววันหนึ่งก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายอีกอันนั้นเรื่องของความรอดนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องครับความรอดอันนี้เราไม่สามารถซื้อมาได้เราไม่สามารถที่จะเอาเงินทั้งโลกรวมกันและไปซื้อความรอดความรอดนี้ไม่มีในตลาด
ั่วไปความรอดไม่มีในศาสนาความรอดไม่มีอยู่ในปรัชญาความรอดไม่มีอยู่ในบริษัทในห้างร้านทั้งหลายที่จะขายความรอดได้ความรอดไม่สามารถที่จะไปพบที่อื่นได้ความรอดนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของที่จะให้ความรอดดังกล่าวนี้มีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นผู้ที่จะยินยื่นความรอดนี้มีผู้เดียวที่จะให้ได้มนุษย์เราพยายามที่จะรับเอาความรอดโดยที่เขาอยากจะสร้างความรอดนั้นขึ้นมาเองเขาคิดว่าเขาเมื่อปฏิบัติสร้างคุณงามความดีในระดับหนึ่งเขาก็จะสามารถที่จะรับเอาความรอดหมายถึงความหลุดพ้นหมายถึงการรับเอาสันติสุขหมายถึงการรับสวรรค์เป็นมรดกหมายถึงอะไรต่างๆที่เขาอยากจะได้ในอนาคตความพยายามที่เขาทำอยู่ทุกทางในที่สุดก็จบลงด้วยความสิ้นหวังเพราะอะไรเพราะเนื่องจากมนุษย์เราทุกคนในพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปเราหล่นจากมาตรฐานเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมเอวาพระเจ้าสร้างให้เขาบริสุทธิ์ครบบริบูรณ์ไม่มีความบกพร่องสิ่งที่ออกจากเขาก็ล้วนแต่บริสุทธิ์อาดัมเอวาก่อนที่เขาทำบาปเขามีอำนาจเหนือพื้นแผ่นดินมีอำนาจเหนือพื้นน้ำมีอำนาจเหนือพื้นอากาศเขามีอำนาจเหนือสิ่งสารสัตว์เขารองจากพระเจ้าเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นแต่เขาสูงกว่าทุกสวรรค์แต่วันที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าในวันที่เขาทำบาปเขาก็หลุดจากสถานภาพนั้นล้นลงมาหลุดจากการเป็นบุตรของพระเจ้าหลุดจากการเป็นผู้ชอบธรรมหลุดจากการเป็นผู้บริสุทธิ์และเขาได้กลายเป็นคนบาปและธรรมชาติที่ครั้งหนึ่งเขามีฉายาของพระเจ้าฉายานั้นก็เปลี่ยนไปจากเขาทันทีและด้วยเหตุนี้ครอบฉายาของพระเจ้าหมดไปมนุษย์ก็กลายเป็นคนอ่อนแอมนุษย์อยากทำดีแต่เขาก็ยังทำบาปมนุษย์เกลียดบาปแต่ก็ยังทำบาปมนุษย์เกลียดคิดไม่ดีก็ยังคิดไม่ดีมนุษย์เกลียดการพูดไม่ดีก็ยังพูดไม่ดีเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งที่เกลียดเขาไม่สามารถเอาชนะความบาปที่อยู่ล้อมรอบตัวของเขาได้เขาอยากที่จะสร้างสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาอยากจะรอดจากโลกียวิสัยเขาอยากจะรอดจากอำนาจของมารร้ายเขาอยากจะรอดจากอำนาจของความบาปเขาอยากจะรอดจากบึงไฟนรกเขาอยากจะรอดจากสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาก็พยายามที่จะดึงตัวเขาขึ้นมาเพื่อที่จะให้รอดแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้เขารู้สึกมีสิ่งที่ฟ้องผิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าล้มเหลวข้าพเจ้าไม่สามารถมาถึงมาตรฐานที่สูงสุดที่ข้าพเจ้าควรจะมีได้นั่นเป็นความสิ้นหวังและด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าซึ่งเป็นผู้เดียวที่สามารถที่จะหยิบยื่นความรอดจึงได้นำความรอดมาให้แก่มนุษย์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนพร้อมตายในชื่อของเราเมื่อพระเยซูตายบนไม้กาง
เขตพระองค์ใช้หนี้บาปของเราเมื่อพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนพระองค์เอาบาปของเรามาใส่บนพระองค์และพระองค์ก็ถอดเอาความชอบธรรมของพระองค์มาสวมใส่ให้กับเรานี่เราเรียกว่าพระคุณเราเป็นผู้ที่ไม่คู่ควรเราเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมเราไม่คู่ควรกับสวรรค์เราไม่คู่ควรกับความรักเราไม่คู่ควรกับพระเจ้าเพราะเราปฏิเสธพระเจ้าเราด่าพระเจ้าเราโจมตีพระเจ้าเราหันหลังให้แก่พระเจ้าเราบอกกับพระเจ้าว่าเราไม่ต้องการพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นขณะที่เราเป็นคนอ่อนแอในขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่ในขณะที่เรายังต่อต้านพระเจ้าอยู่พระเจ้ายังรักและให้พระเยซูมาตายเพื่อบาปของเราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขคุณจะรับก็ได้คุณจะปฏิเสธก็ได้คุณจะหันหลังก็ได้ไม่มีข้อแม้ใดๆแต่ว่าถ้ามีคนหนึ่งคนใดเปิดใจบอกยอมรับพระเยซูว่าตายบนไม้กางเขนเพื่อเขาได้ใช้ที่บาปให้แก่เขาได้หอบเอาความบาปของมนุษย์โทษทันทั้งหลายของมนุษย์ไปอยู่บนพระองค์เองและได้มองเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าช่วยตนเองไม่ได้ข้าพเจ้าไม่สามารถหลุดจากบ่วงกรรมได้ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะหลุดจากอำนาจของมารร้ายและทาสการเป็นทาสของความบาปและเป็นทาสในโลกีวิสัยที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจไม่สามารถเลิกได้ไม่สามารถที่จะทิ้งได้และมหาพรหมพระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าขอพึ่งในพระคุณของพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ตายเพื่อข้าพเจ้าถูกฝังไว้เพื่อข้าพเจ้าและได้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อข้าพเจ้าพระคุณของพระเจ้าก็จะมาถึงไม่ใช่เพราะการกระทำของเขาไม่ใช่เพราะเงินของเขาไม่ใช่เพราะความรู้ของเขาไม่ใช่เพราะความดีของเขาแต่ว่าอันนี้เราเรียกกันเป็นอะไรครับพระคุณเพราะว่าท่านได้จากพระเจ้าโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยพระเจ้าทำทุกสิ่งให้แก่เราอันนี้เราจะเรียกว่า grace ถ้าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราจะต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งถ้าเราจะต้องให้เวลาสำหรับการกุศลสักเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะมาลากกับความรอดอันนั้นจะไม่เรียกว่าพระคุณอีกต่อไปเพราะว่าคุณทำบางสิ่งบางอย่างที่จะไปแลกกับพระเจ้าพระเจ้าบอก no เพราะมิฉะนั้นมนุษย์ก็จะอวดได้ว่าข้าพเจ้ารับความรอดข้าพเจ้าแลกกับพระเจ้าด้วยความดีด้วยการปฏิบัติด้วยเงินทองด้วยสิ่งของพระเจ้าบอกไม่ความรอดเป็นสิ่งที่เราได้มานะครับสำหรับเราได้เปล่าๆแต่สำหรับพระเจ้าราคาแพงที่สุดเพราะอะไรครับพระเจ้าต้องจ่ายราคาเพื่อความรอดของเราด้วยการให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั้นเข้ามาในโลกมาทิ้งเทวสถานทิ้งเทวสภาพและเข้ามาเป็นมนุษย์เหมือนเรามาเจ็บปวดมาทนทรมานรับโทษบาปพระเจ้าจ่ายราคาแพงที่สุดแต่ว่าเราทำไมครับได้ถูกที่สุดคือเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอาเมนไหมครับแต่นั้นมีหลายคนบอกโอ้ยเชื่อพระเยซูมันไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้ไม่เอาก็ตามใจถ้าเราอยากจะทำบางอย่างเพื่อที่จะรอดก็ลองดูแต่พระเจ้าบอกว่าเธอไม่มีทางที่จะทำได้ถ้าเธอจะรอดมีทางเดียวโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่นั้นที่เราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณไม่ใช่ด้วยการกระทำของเรา
2โครินธ์บทที่5ข้อ21ที่บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเราเพื่อในพระองค์เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าฉะนั้นถามว่าพี่น้องเชื่อพระเยซูอย่างครับเชื่ออย่างครับขอพูดดังนั้นเชื่อพระเยซูอย่างครับถ้าเชื่อแล้วก็หมายความว่าโดยความเชื่อของท่านท่านได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วอาเมนไหมครับอย่าลืมนะครับเวลาที่พี่น้องมีมาประชุมวันอาทิตย์ก็ดีมาถวายทรัพย์ก็ดีหรือว่ามาทำมาดูแลพระนิเวศของพระเจ้าก็ดีครับนั่นไม่ใช่เพื่อความรอดนะครับไม่ใช่คนจะมาอ้างพระเจ้าพระองค์ต้องช่วยข้าพเจ้ารอดเพราะข้าพเจ้าถวายตรงนี้พระองค์ต้องช่วยข้าพเจ้ารอดเพราะข้าพเจ้ามาประชุมทุกอาทิตย์พระองค์จะช่วยขอให้ข้าพเจ้ารอด no พี่น้องหลายนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของความรอดความรอดเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณทำอย่างเดียวคือรับคุณทำอย่างเดียวคือรับเมื่อไรคุณบอกว่าข้าพเจ้าหมดสิ้นข้าพเจ้าเป็นคนขังแตกข้าพเจ้าไม่มีอะไรไม่มีความดีพอไม่มีเงินพอไม่มีความสามารถพอไม่มีอะไรแม้แต่น้อยข้าพเจ้ามาหาพระองค์ตัวเปล่าๆพระเจ้าบอกว่าเราจะให้พระคุณของเราแก่ท่านดังนั้นอยากจะบอกแก่พี่หลายว่าไม่ว่าท่านจะจนขนาดไหนไม่ว่าท่านจะมีความรู้น้อยขนาดไหนไม่ว่าท่านจะเป็นคนเลวมากี่ปีไม่ว่าเราจมลึกในบาปจนไม่ตั้งใครๆบอกคนนี้เขาเรียก beyond salvation หรือว่ามันเกินนะเขาเรียกเกินกินแล้วคนนี้เลวเกินกินแล้วนะไม่ต้องตกใจครับถ้าท่านต้องการจะรอดเพียงแต่ทำไมครับเชื่อเพราะว่าท่านหลายได้รอดโดยพระคุณเพราะอะไรครับความเชื่อแต่หลังจากที่คุณเชื่อแล้วไหนพระคัมภีร์จะบอกพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ช่วยให้เราทั้งหลายที่ช่วยตนเองไม่ได้ช่วยเราทั้งหลายซึ่งไม่คู่ควรที่จะรับการช่วยเหลือมาช่วยเราทั้งหลายซึ่งไม่ควรเลยที่จะได้รับความโปรดปรานเช่นนี้โปรดทำมากกว่านั้นครับในเฉลยพระบัญญัติบทที่1ข้อ29ถึง31บอกว่าข้าพเจ้าจึงบอกท่านว่าอย่าตระหนกตกใจอย่ากลัวพวกเขาเลยพระยาเวห์พระเจ้าของพวกท่านทรงนำหน้าท่านพร้อมทรงต่อสู้เพื่อท่านเหมือนทรงกระทำต่อหน้าต่อตาพวกท่านทั้งในอียิปต์และในถิ่นกระดานที่นั่นท่านได้เห็นพระยาเวห์พระเจ้าของท่านทำไมทรงอะไรครับทำไมครับโอบอุ้มท่านดังพ่อโอบอุ้มลูกตลอดทางมาจนถึงที่นี่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อ9บอกว่าแต่พระองค์ทรงตรัสกับข้าพเจ้าพระคุณของเรามีพอสำหรับเจ้าเพื่อว่าฤทธิ์อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดีเพื่อฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าหลังจากที่เราทั้งหลายได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าและก็ได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าแต่อย่าลืมนะครับพระเจ้ายังไม่ได้เรียกเราไปสวรรค์โอ้โหดีนะครับเชื่อพระเยซูวันนี้ไปสวรรค์เลยผมอยากให้เกิดอย่างนั้นนะครับผมเชื่อมาหลายปีตั้งแต่อายุ15อย่างนี้70แล้วพระเจ้ายังไม่อภัยสักทียังอยู่ในโลกนี้อีกหลายปีผมก็ยังไม่รู้ว่าพระเจ้าจะให้อยู่อีกกี่ปีบทความที่ผมเขียนในเช้าวันนี้ถ้าพี่น้องจะกลับเอาไปอ่านนะบอกว่าเราเกิดมาเราก็เตรียมตัวตายใช่ไหมครับนั้นช่วงวันเกิดกับช่วงวันตายเนี่ยเราก็บางคนก็ยาวหน่อยบางคนก็สั้นบางคนก็ตายปกติบางคนก็ตายผิดปกติแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตราบใดที่เรายังอยู่เ
ู่ในโลกนี้เราก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายโลกนี้นะครับมีปัญหาเพิ่มขึ้นมีความทุกข์ยากเพิ่มขึ้นจะพบอย่างนี้คนที่ตั้งใจอยากจะทำดีตั้งใจอยากจะคิดดีตั้งใจอยากจะพูดดีตั้งใจอยากจะกระทำการดีอยากจะมีชีวิตที่ถูกต้องผู้ที่ตั้งใจอย่างนี้มีชีวิตในโลกนี้ยากแต่คนที่จะปล่อยชีวิตเป็นเหมือนกับลูกมะพร้าวที่ลอยไปตามกระแสน้ำแล้วแต่กระแสน้ำจะพัดไปทางไหนแบบนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีความพยายามมันไหลไปเรื่อยๆอันนั้นไม่ยากแต่ว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนดีถ้าเราอยากจะเป็นคนชอบธรรมถ้าเราอยากจะเป็นคนเที่ยงธรรมถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเหมือนผู้ปกครองที่ได้บอกนะครับว่าเราต้องเดินปฏิบัติตามทางธรรมของพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ง่ายในการที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้มีเรื่องเล่าเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเขาไปเป็นทหารเขาบอกโอ้โหเป็นทหารที่เข้าไปสบายมากเขามาเล่าให้เพื่อนเขาสบายมากเขาออกมาแต่คริสเตียนอีกคนหนึ่งก็ไปเป็นทหารเหมือนกันกลับมาบอกยากมากนายคุณบอกว่าเป็นคริสเตียนได้เข้าไปในทหารนี่บอกว่ามันง่ายมากคุณทำยังไงถึงจะทำให้ชีวิตทหารของคุณง่ายเขาทำอะไรก็ทำตามเข้าไปก็แล้วกันถ้าเราทำตามกระแสก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าเราจะยึดความถูกต้องความชอบธรรมยึดความดียึดความบริสุทธิ์ยึดความเที่ยงธรรมความสัตย์ซื่อมันไม่ใช่ง่ายแต่ผมจะบอกกับพี่หน่อยว่าอาจารย์โอโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเกินไปที่ข้าพเจ้าจะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้อยู่ในทางธรรมของพระเจ้าได้แต่ว่าในความอ่อนแอนั้นมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามาช่วยข้าพเจ้าโมเสสได้พูดถึงชนชาติอิสราเอลว่าเมื่อเขาออกมาจากอียิปต์เขาต้องฝ่าถิ่นทุรกันดารเขาต้องฝ่าปัญหามากมายเขาต้องฝ่าอุปสรรคมากมายแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังสามารถที่จะเดินไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าของท่านโอบอุ้มท่านพระคุณของพระเจ้าจะโอบอุ้มชีวิตของเราไว้ดังนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าชีวิตคริสเตียนในโลกนี้ไม่ว่าจะยากขนาดไหนไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวกี่ริกเตอร์นะครับไม่ว่าจะมีสึนามิดับมีคลื่นลูกใหญ่มาขนาดไหนแต่ผมอยากจะบอกว่าพระคุณของพระเจ้าใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้มากมายมีพอที่จะพูดคริสเตียนบนพูดหลายครั้งไม่ใช่เป็นบุคคลที่ปลอดปัญหาไม่ใช่ถ้าใครมาสอนว่าเป็นคริสเตียนแล้วหมดปัญหาคนนั้นโกหกและก็ไม่ได้สอนจริงไม่ได้สอนตามพระวจนะของพระเจ้าคริสเตียนไม่ใช่เป็นบุคคลที่ปลอดปัญหาและหลายครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับพระเจ้าให้เราทั้งหลายฟันฝ่าอุปสรรคและเอาชนะปัญหาเพราะไม่ดึงเราออกไปจากปัญหาเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่รู้ว่าพระเจ้าของเราอัศจรรย์อย่างไรพระเจ้าของเราใหญ่อย่างไรพระเจ้าของเราดีอย่างไรพระเจ้าให้เราผ่านวิกฤตเพื่อว่าเราจะรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราดีพระบิดาของเราน่ารักจริงๆอาเมนไหมครับพระคุณช่วยเราพระคุณโอบอุ้มเราเมื่ออาจารย์เปาโลแก่ที่ฐานขอให้หนามออกไปแก่ที่ฐานครั้งที่หนึ่งแก่ที่ฐานหนามไม่ออกแก่คิดว่าแก่ขาดความเชื่อแก่ที่ฐานครั้งที่สองขอให้หนามได้ไหมออกไปก็ไม่ออกอีกแก่บอกว่าแก่รู้ว่าขาดความเชื่อที่ฐานครั้งที่สามขอให้หนามได้ออกไปหนามก็ไม่ออกเพราะว่าพระองค์เจ้าข้าอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าขาดความเชื่อหรือเปล่าพระเจ้าบอกเธอไม่ได้ขาดความเชื่อข้าพเจ้าทำผิดอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่เธอก็ไม่ได้ทำผิดอะไรและทำไมข้าพเจ้าอธิษฐานถึง3ครั้งให้น้ำนี่ออกไปไม่ออกพระเจ้าบอกว่าฉันตั้งใจอย่างนั้นเองฉันตั้งใจที่จะได้เป็นอย่างนั้นหมายความว่าอะไรฉันอยากจะบอกเธอว่าพระคุณของเรามีพอพระคุณของฉันเนี่ยนะมีพอที่จะให้เธอเนี่ยทนลำบากได้แต่ไม่ให้ออกจากลำบากเพราะว่าในเวลาแห่งความยากลำบากนี้เธอจะได้สำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้าว่าคนอ่อนแอสามารถที่จะรับฤทธานุภาพที่มาจากพระเจ้าทั้งหมดพระคุณของพระเจ้ามีพอสำหรับเราทุกคนวันนี้ที่ทั้งหลายไม่ว่าเราจะมีปัญหาขนาดไหนยุ่งยากขนาดไหนสับสนขนาดไหนเฮอริเคนมากี่ลูกนะครับสึนามิเป็นมากี่ลูกแล้วก็จะเกิดแผ่นดินไหวกี่ริกเตอร์พระคุณของพระเจ้ามีพอสำหรับเราอาเมนไหมครับพระคุณของพระเจ้ามีพอฮาเลลูยาฉันไปบอกตรงนี้นะว่าพระคุณของพระเจ้ามีพอสำหรับท่านเอเมนเอ็มบอกเขาหน่อยนะครับพระคุณบอกเขาว่าพญากลัวบอกเขาข้างหน้าบอกว่าพญากลัวเชื่อเถอะเท่านั้นพระเจ้าจะโอบอุ้มประการที่3พระคุณของพระเจ้าช่วยคริสเตียนในการรับใช้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าพระเจ้ายังไม่ได้รับเราไปพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราเนี่ยมีโอกาสมีสิทธิพิเศษที่จะร่วมรับใช้กับพวกเราได้รับความรอดมาก่อนก็เพื่อว่ายังมีคนที่ตามมาอีกหลายคนที่ควรที่จะได้รับความรอดอันนี้อาจารย์พระองค์ได้กล่าวไว้ในหนึ่งติโมธีบทหนึ่งข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ของพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าสัตย์ซื่อจึงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำไมครับรับใช้พระองค์2โครินธ์บทที่3ข้อที่5บอกว่าไม่ใช่ว่าเราเองมีความสามารถที่จะอ้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความสามารถของเรามาจากใครครับมาจากพระเจ้าหลายคนกลัวที่จะรับใช้พระเจ้าพอบอกว่าให้เราทั้งหลายมาร่วมกันรับใช้พระเจ้าหลายคนตกสั่นขวัญหายไม่เอาไม่รับใช้และทำไม่ได้พูดไม่ได้สอนไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ทำไม่ลงก็ไม่ได้ทำไม่ดีก็ไม่ได้ไม่รับใช้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาอ่อนแอหมดไปท่านคิดผิดพระเจ้าไม่ได้คาดหวังที่จะให้ท่านทำด้วยกำลังของท่านเองงานฝ่ายวิญญาณเอาเนื้อหนังไปทำไม่เวิร์กคนจะฉลาดยังไงจะเก่งยังไงวิเศษยังไงจบปริญญาเอกมากี่ใบคุณไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้นะครับมารซาตานจงดูปริญญาเอกของท่านและจงออกไปมันไม่ออกนะครับมันไม่กลัวปริญญาเอกของเรามีคนเขาถามผมว่าผมจบอะไรโอ้ผมบอกผมมีปริญญา2ใบ BA กับ DDสุดยอดเลยแต่ว่า BA กับ DD ของผมไม่เหมือนเพื่อนบ้านนะ BA ของผมคือ Born Again คือบังเกิดใหม่ DD คือ Devil Driver ขับผีออกได้ผมมีปริญญา2ใบนะ BA บังเกิดใหม่ Born Again DD Devil Driverเชี่ยวชาญในการขับผีคริสเตียนทุกคนมีปริญญานี้ด้วยกันทุกคนอาเมนไหมครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นคริสเตียนนะครับมี BA นะครับมาเกิดใหม่เขาก็จะมีอะไรครับดีดี Devil Driver สามารถที่จะขับผีได้งานฝ่ายวิญญาณใช้ปริญญาในโลกนี้ไปทำทำไม่ได้
ช้หลักจิตวิทยาอาจวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไม่ได้ครับไม่ใช่ชีวิตและกำลังของมนุษย์แต่โดยนะครับโดยพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นที่อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าอย่ากลัวในการที่จะรับใช้พระเจ้าอาจารย์เราตอนแรกเขาก็กลัวที่จะรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจึงได้เสด็จมาหาเขาบอกว่าไม่ใช่ถ้าคุณของเราจะช่วยให้เจ้าให้จะมีความสามารถไม่ใช่ความสามารถของเจ้าเองแต่เราจะให้ความสามารถแก่เจ้าวันนี้ขอให้พี่น้องจงมีใจกล้าเมื่อเราร้องขอให้ท่านว่ารับใช้พระเจ้าอย่าปฏิเสธการรับใช้พระเจ้าอย่าบอกว่าข้าพเจ้าทำไม่ได้อย่าบอกข้าพเจ้ารู้น้อยเกินไปอ่อนแอเกินไปมีเงินน้อยเกินไปไม่ต้องเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยท่านเมื่อท่านตั้งใจจะรับใช้พระเจ้าอาการสุดท้ายจุดประคุณของพระเจ้า2โครินธ์บทที่6ข้อที่1บอกว่าในฐานะผู้ร่วมงานของพระเจ้าเราวิงวอนท่านอย่าสักแต่รับประคุณของพระเจ้าเรารับประคุณของพระเจ้าที่จะรอดเรารับประคุณของพระเจ้าในการที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีชัยชนะเรารับประคุณของพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับใช้ในพระราชกิจต่างๆตามที่พระเจ้าได้มอบหมายให้แก่เรารับมากแล้วแต่ว่าเราจะรับพระคุณของพระเจ้าสัตว์แต่รับพระคุณของพระเจ้าอย่างนั้นหรืออย่าเลยพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะให้ทั้งหลายเป็นตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าด้วยการหนึ่งขอบคุณพระเจ้าสองมานมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสามเรามีความสามารถอะไรเรามีเท่าไหร่ที่เราสามารถทำได้ให้เราขอบคุณพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สินเงินทองข้าพเจ้าไม่ได้เก่งแต่ว่าข้าพเจ้าขอถวายตัวของข้าพเจ้าให้แก่พระองค์เป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตอยู่ถ้าเราได้มอบชีวิตของเราบอกว่าพระองค์จะกลับพระองค์มีพระคุณแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่มีสิ่งอื่นนอกจากชีวิตของข้าพเจ้าอาจารย์โรโลบอกว่าโดยเห็นพระคุณของพระเจ้าจงถวายตัวของท่านแก่พระเจ้าเป็นอะไรครับเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตเมื่อท่านได้รับพระคุณของพระเจ้าท่านก็จะต้องพูดในใจของท่านเองว่าอะไรที่เราจะทำได้ที่จะมาขอบพระคุณพระเจ้าดังนั้นเรามีหลายรูปแบบในการที่จะแสดงออกถึงการขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเปิดตาใจของเราให้เข้าใจว่าพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่เรารอดโดยพระคุณเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้โดยพระคุณและเรารับใช้พระเจ้าก็โดยพระคุณและเราพร้อมที่อะไรครับถวายตัวของเราที่จะขอบคุณพระเจ้าอันเนื่องจากพระคุณนี้ให้เราร่วมใจกัน